ไปดูสภาพน้ําชีที่จังหวัดร้อยเอ็ดกันก่อนนะคะจะเห็นว่าวิกฤตอย่างหนักค่ะเห็นร่องน้ําแล้วก็เรือไม่สามารถแล่นได้ชาวบ้านต้องจอดเอาไว้จากปัญหาดังกล่าวก็ทําให้ขาดแคลนน้ําดิบสําหรับผลิตน้ําประปาในพื้นที่บ้านงิ้วหมู่ที่5หมู่ที่6ตําบททงลานีอําเภอทวัตบุรีและภาคการเกษตร โดยจังหวัดร้อยเอ็ดได้มีการนำรถแบ็คโฮเข้าไปขุดร่องน้ำเพื่อชักน้ำระยะทางประมาณ300เมตรนำน้ำดิบลงสู่บ่อสูบเพื่อผลิตน้ำประปาหมู่บ้านนอกจากนี้ก็ประสานไปยังเขื่อนลำปาวเพื่อระบายน้ำเพิ่มจากเดิม4.19ล้านลูกบาทเมตรต่อวันเป็น4 8 0ล้านลูกบาทเมตรต่อวันเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและประสานการทำฝนหลวงเพื่อให้ชาวบ้านสามารถที่จะดำรงชีวิต อยู่ได้ชาวบ้านบอกว่าพอเห็นแนวทางการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นค่ะก็พึงพอใจนะคะที่หน่วยงานภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วหลังจากก่อนหน้านี้ชาวบ้านเขาขอความช่วยเหลือไปอยังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด